คนสุดท้องในบรรดาลูกทั้ง7คนของนางรูปะสารีพราหมณีกับวังคันตพราหมณ์เมื่อเจริญวัยขึ้นพระสารีบุตรเถระผู้เป็นพี่คนโตได้บวชเป็นพระภิกษุก่อนและได้กลับมาชักชวนน้องๆให้บวชตามท่านเหลือเพียงหนูเรวตะผู้เดียวที่ยังไม่ได้บวชหลวงพี่ครับผมกลัวอย่าได้กลัวไปเลยเรวตะเอาใจหยุดนิ่งไว้ในตัวแล้วความกลัวจะหายไปเมื่อพร้อมจะตามหลวงพี่มาบวชนะลาก่อนนะพี่ไปแล้วนะพี่ไปก่อนนะน้องรักหลวงพี่ไปก่อนนะเรวตะพ่อแม่ได้บังคับหนูเรวตะให้แต่งงานกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชาติตระกูลและฐานะเหมาะสมกันเพราะไม่อยากให้บวชตามอย่างพี่ๆจึงคิดจะผูกมัดหนูเรวตะเอาไว้ด้วยการแต่งงานเพื่อสืบสกุลหลานเอ้ยยายน่ะขอให้หลานทั้งสองอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าอย่างยายนะหลานนะหนูเรวตะนึกถึงหน้าเจ้าสาวอายุ120ปีก็รู้สึกสลดสังเวชปรารถนาจะออกบวชการบวชน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วล่ะหนูหนีไปแล้วช่วยด้วยหนูครับหนูออกมาเถอะครับหนูออกมาเถอะค่ะหนูออกมาเถอะครับหนูอยู่ไหนไหนเจอสิวะกระจายกันออกไปเด็กตัวแค่นี้จะไปไหนได้แล้วเราจะไปทางไหนดีจะรอดเนี่ยมืดจังเลยทำไมน่ากลัวมืดจังเลยมืดจังน่ากลัวใจหยุดนิ่งไว้ในตัวแล้วความกลัวจะหายไปเมื่อพร้อมจะตามหลวงพี่มาบวชนะหนูเรวตะรวบรวมความกล้าเดินฝ่าความมืดที่เต็มไปด้วยอมนุษย์และสัตว์ดุร้ายจนมาถึงพระอารามในป่าจึงขอพระภิกษุในที่นั้นบรรพชาเป็นสามเณรซึ่งพระภิกษุก็บวชให้ตามคำอนุญาตที่พระสารีบุตรเคยประกาศไว้ก่อนนี้แล้วในช่วงแรกสามเณรรู้สึกว่าป่าช่างน่ากลัวเหลือเกินทั้งมืดและเยือกเย็นมีเสียงสัตว์ร้ายร้องโหยหวนชวนขนลุกข้าพระองค์จะขอเดินทางไปเยี่ยมน้องสามเณรเรวตะขอรับอย่าเพิ่งไปเลยสารีบุตรไว้เราค่อยเดินทางไปพร้อมกันในภายหลังเถิดเมื่อสามเณรปล่อยใจสบายๆไม่กังวลกับสิ่งใดก็รู้สึกว่าป่านี้ช่างสวยงามสงบร่มรื่นมีความสุขเกินกว่าจะบรรยายสามเณรได้กำจัดกิเลสภายในใจจนหมดสิ้น
และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดพระพุทธองค์และพระสารีบุตรพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จไปเยี่ยมสามเณรเรวัตตะที่ป่าไม้สแกต้องผ่านดินแดนอันทุรกันดารแต่ด้วยกำลังบุญของพระศิวลีทำให้ไม่ขาดแคลนพัตหารเลยตลอดการเดินทางสามเณรเรวัตตะเนรมิตอารามใหญ่ในป่าไม้สแกด้วยกำลังฤทธิ์เพื่อต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์จำนวนมากเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงป่าไม้สแกสามเณรเรวัตตะเข้าไปกราบแทบเท้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสารีบุตรด้วยความเคารพรักยิ่งพระชรา2รูปที่เดินทางมาด้วยเห็นอารามใหญ่โตสวยงามก็คิดไปว่าสามเณรจะบรรลุธรรมได้อย่างไรเพราะต้องใช้เวลาไปกับการก่อสร้างและดูแลอารามเป็นแน่พระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตในวันที่เดินทางกลับจึงบันดาลให้พระทั้งสองรูปลืมของไว้เพื่อให้กลับไปเห็นสภาพป่าที่แท้จริงที่สามเณรอาศัยอยู่อารามหายไปไหนซะล่ะนั่นไงของของเราอุ๊ยน้ำเกี่ยวนั่นพระเรวัตตานี่จริงๆแล้วที่พักของท่านเป็นอย่างนี้เองหรือนี่ต้องเป็นอารามที่เสกขึ้นมาแน่ๆเลยหากใจพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ป่าแห่งไหนก็จะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดป่านั้นจะมีแต่ความรื่นรมและสงบสุขและในเวลาต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องพระเรวัตตะว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านการอยู่ป่าเป็นวัดสามเณรเรวัตตะคือต้นแบบของผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งแม้จะอยู่คนเดียวในป่าที่น่ากลัวเต็มไปด้วยอันตรายมากมายแต่เมื่อท่านเอาใจหยุดนิ่งอยู่ภายในความกลัวต่างๆก็หายไปดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่แห่งใดถ้าใจเราหยุดนิ่งได้ที่แห่งนั้นก็จะมีแต่ความรื่นรมและสงบสุขสามเณรที่มาบวชในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีบุญมากๆมีดวงปัญญาและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ติดอะไรเลยเช่นไม่ติดเกมไม่ติดโลกโซเชียลและไม่ติดการเที่ยวเล่นซึ่งแต่เดิมก็อาจจะเคยติดในเรื่องเหล่านี้มาก่อนแต่ตอนนี้ได้ขว้างทิ้งแล้วก็วิ่งเข้าวัดมาบวชซึ่งชีวิตการบวชนั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และสูงส่งเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเพราะเป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณะและได้มาใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยอีกทั้งยังได้มาศึกษาความรู้อันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีไอดอล14สามเณรอรหันต์เป็นต้นแบบให้ศึกษาและดำเนินรอยตามคืออย่างน้อยก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็มีธรรมะเอาไว้สอนตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นได้และที่สำคัญคือมีความรักหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลนาน